ขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10ผลงานรัฐบาลอันเป็นตำนานให้ลูกหลานฟังคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ภาคแล้วเหนื่อยหน่ายหัวใจที่สุดในรอบ5ปีที่เปิดเพจมาแต่ขอให้พี่น้องประชาชนรู้เถิดว่านี่คือความจริงข้อสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10ผลงานรัฐบาลอันเป็นตำนานให้ลูกหลานฟังในช่วงโควิด19นี่ไม่ใช่คอนเทนต์เลือกฝากฝ่ายแต่หมายถึงการรวบรวมผลงานที่ผ่านมาจากรัฐบาลหากดูแล้วประทับใจช่วยกันแชร์ไปให้ไกลทั่วแผ่นดินนะครับผลงานแรกโควิดก็แค่ไข้หวัดธรรมดาธรรมดาในช่วงต้นปีช่วงเวลาที่ประเทศจีนกำลังตระหนักถึงการระบาดของผู้ป่วยไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ซึ่งบ้านเราในตอนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคนี้เนื่องด้วยชาวจีนถือว่าเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวหลักของบ้านเราทำให้มีเหล่าผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงซึ่งสิ่งที่คุณอนุทินได้ตอบกลับก็มีเพียงแต่บอกว่าไวรัสโคโรนาเป็นเพียงไข้หวัดโรคหนึ่งมั่นใจว่าคนไทยคุมอยู่แต่แล้วความมั่นใจในวันนั้นก็กลายเป็นจุดเล็กๆที่ละล้วมของการตรวจสอบเชื้อที่เข้าประเทศจนทำให้เป็นจุดแรกเริ่มของการระบาดจนถึงทุกวันนี้ผลงานที่2กักตุนหน้ากากอนามัยอีกหนึ่งสิ่งที่มีความจำเป็นมากที่สุดในช่วงการระบาดหนักของเชื้อไวรัสก็คงหนีไม่พ้นหน้ากากอนามัยและเมื่อมีความต้องการที่สูงส่งก็ต้องมีหลายคนที่ใช้ช่องทางนี้หาประโยชน์เข้าตัวเองซึ่งสิ่งนั้นก็คือการกักตุนหน้ากากโดยแม้รัฐบาลจะมีกฎหมายแบบชัดเจนว่าใครที่กักตุนหน้ากากอนามัยจะถือว่ามีความผิดแต่คดีการกักตุนหน้ากากอนามัยก็มีให้เราเห็นอยู่บ่อยๆและคดีที่ดังที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคดีคนสนิทนักการเมืองชื่อดังฝั่งรัฐบาลที่กักตุนหน้ากากมากถึง200ล้านชิ้นที่สุดท้ายผลของคดีเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและได้คำตอบจากนักการเมืองชื่อดังเพียงแต่คำว่ามันเป็นผ้าตัดต่อผลงานที่3โรงพยาบาลไทยหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอณเวลานั้นนะครับในเมื่อหน้ากากอนามัยมีการขาดแคลนจากการกักตุนที่มากมายในข้อที่แล้วที่เพิ่งได้กล่าวไปคนที่ลำบากมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นทับแนวหน้าในการสู้ศึกโควิด19ครั้งนี้อย่างคณะแพทย์และพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งก็มีข่าวการขาดแคลนของเหล่าทัพคณะแพทย์มากมายว่าโรงพยาบาลนี้ไม่พอโรงพยาบาลนี้ต้องจัดหาอุปกรณ์กันเองซึ่งเราแทบไม่ได้เห็นข่าวการช่วยเหลือแบบทันท่วงทีของรัฐบาลมีแต่เหล่าประชาชนที่ซื้อจากแหล่งข้างนอกแล้วบริจาคให้กันเองทั้งที่หน้าที่หลักตรงนี้ควรจะเป็นรัฐบาลที่ควรจะจัดการให้เรียบร้อยเพราะพวกเขากินภาษีของพวกเราอยู่นะครับผลงานที่4ออกมาให้ประชาชนเชื่อมั่นในการออกมันเต้นนะเวลานั้นแม้อาจจะมีหลังฉากที่ทางฝั่งรัฐบาลอาจจะมีการทำงานกันแบบจริงๆจังๆสุดฤทธิ์สุดเดชเพื่อให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นวิกฤตกันไปได้ซึ่งมันอาจจะมีจุดที่ประชาชนแบบเราไม่สามารถรับรู้ก็ได้แต่สำหรับหน้าฉากที่เราได้เห็นจริงๆผ่านสื่อทั่วประเทศณวันนั้นคนที่รับผิดชอบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเราอย่างลุงตู่แสดงความเชื่อมั่นต่อหน้าประชาชนในเรื่องโควิดด้วยการเต้นอ้าวออกมาเต้นอ้าวออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยต้องมองต่อคนอื่นไปเอาประชาผลงานที่5ปล่อยให้มีการแข่งมวยจนเกิดการระบาดซูเปอร์สเปรดดิ้งในรอบแรกณเวลานั้นหลังจากมีการระบาดเชื้อโควิด19ในประเทศไทยทุกคนก็เริ่มมีการแตกตื่นกันพอสมควรสถานที่ประกอบการมากมายเริ่มมีการวางมาตรการป้องกันแต่แล้วสิ่งที่ไม่ควรเกิดมากที่สุดมันก็เกิดขึ้นจนได้กับการจัดแข่งมวยสถานที่ที่ดูแลโดยฝั่งกองทัพบกเองณวันนั้นได้มีการจัดแข่งแบบไม่ระวังจนทำให้เกิดซูเปอร์สเปรดดิ้งในไทยและเป็นการระบาดอย่างหนักมากที่สุดของประเทศไทยในตอนนั้นยันถึงวันนี้ผลงานที่6ไทยไม่ทิ้งกันสิ่งที่ตามมาของการระบาดเชื้อไวรัสก็คงหนีไม่พ้นปัญหาปากท้องของเหล่าประชาชนซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้มีการรับผิดชอบแบบโดยตรงนั่นคือนโยบายไทยไม่ทิ้งกันนโยบายที่จะแจกเงินเดือนละ 5,000 ให้กับคนที่เดือดร้อนมากถึง3เดือนเต็มๆซึ่งแม้ระบบนี้จะออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยแต่มันก็เต็มไปด้วยปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นระบบที่ล่มตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนระบบ AI ที่คำนวณประชากรผิดพลาดจับคนไปเป็นเกษตรก่อนมากจนทำให้มีการตกหล่นของประชาชนมากมายในระบบนี้เจ็บความล่าช้าในการช่วยเหลือแม้จะมีความช่วยเหลือจากการคิดโครงการไทยไม่ทิ้งกันแต่มันก็มีประชาชนอีกหลายล้านคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากฝั่งภาครัฐโดยเฉพาะประชาชนที่รอการช่วยเหลือจากฝั่งเงินประกันสังคมที่ไม่สามารถลงทะเบียนไทยไม่ทิ้งกันได้แต่ทว่าในฝั่งประกันสังคมก็แทบไม่มีความเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือในการให้เงินมาเยียวยาทั้งที่เป็นเงินที่ถูกตัดจากเงินเดือนทุกๆเดือนของเหล่าพนักงานซึ่งตรงจุดนี้น่าจะคิดว่ามีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตรงนี้
ผลงานที่8การไม่ให้กำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์สิ่งที่ต้องปรบมือให้แท้จริงนะครับนั่นคือเหล่าคณะแพทย์และพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นทัพหน้าคอยสู้กับการระบาดในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นพวกเขานี่แหละที่ทำให้การคุมเชื้อระบาดเป็นไปด้วยดีทุกวันนี้ซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดน่าจะเป็นกำลังใจเพื่อให้พวกเขามีแรงในการสู้กับเชื้อไวรัสต่อไปแต่ทว่าสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากคนในฝั่งรัฐบาลกับการว่ากล่าวในความผิดพลาดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีคลิปนี้ครับผลงานที่9ความไม่ชัดเจนในช่วงการแถลงสังเกตได้ว่าความไม่ชัดเจนในการแถลงเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันบ่อยมากๆในช่วงการระบาดของโควิด-19 เริ่มตั้งแต่มีการสั่งล็อกดาวน์ที่กรุงเทพมีการแถลงไม่ตรงกันของฝั่งผู้ว่าและทางฝ่ายรัฐบาลฝั่งนั้นบอกล็อกฝั่งนั้นบอกข่าวปลอมซึ่งคนที่สับสนจริงๆก็คงหนีไม่พ้นประชาชนอย่างเราๆหรือว่าจะเป็นการประกาศเฟสต่างๆในการป้องกันโควิด-19 ที่เราแทบไม่เห็นความชัดเจนในการประกาศแต่ละครั้งเราต้องรอให้อีกฝ่ายมาแถลงเพิ่มเติมอีกทีเพื่อคลายความสงสัยกับฝั่งประชาชนซึ่งปัญหานี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกเมื่อไหร่เรื่องสุดท้ายและท้ายที่สุดปล่อยให้มีการเข้าเมืองแบบ VIP เข้ามาการอย่าตกการอย่าตกเป็นคำพูดที่เรามักได้ยินอยู่เสมอจากทางฝั่งสบค.ซึ่งในฝั่งประชาชนพวกเราก็คงพูดแบบไม่ได้ดูเข้าข้างตัวเองว่าพวกเราก็ถือเป็นประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับฝั่งรัฐบาลอย่างเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการไม่ยอมออกไปไหนมาไหนทุกคนนะครับพร้อมจะใส่แมสตลอดเวลามีการใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือทุกครั้งเมื่อเข้าบ้านและเข้าสถานที่สาธารณะสิ่งเหล่านี้นะครับผมทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศของเรายาวนานมามากกว่า40วันเข้าไปแล้วแต่แล้วล่าสุดคนที่ทำเสียเองก็ไม่ใช่ทางฝั่งประชาชนแต่มาจากฝั่งรัฐบาลที่ปล่อยให้มีการเข้าเมืองแบบ VIP จนทำให้เกิดระบาดในจังหวัดระยองและทำให้ตอนนี้ทุกคนต่างหวาดระแวงการระบาดเวฟ2ครั้งใหม่ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ไม่รู้จะไปโทษใครแล้วล่ะครับและนี่คือขอบสนามการเมืองท็อป10หากดูและชอบใจโปรดกดไลค์กดแชร์ให้ขอบสนามหน่อยนะครับ